ได้ทำง่ายๆส่วนตัดนี่จะตัดใส่ถ้วยน้อยเลยก็ได้ได้ทีเดียวโอเคนั่นละอืมชิ้นสวยๆเคยกินแบบไหนก็ใส่อย่างนั้นอ่ะตอนนี้แม่ก็จะเอาไก่เนาะใส่ในตู้อบหรือว่าจะใส่ตู้อบไม่ใช่ใส่ตู้อะไรนะใส่หม้อค่ะทดสอบกำส้มว่ากำส้มจะพูดยังไงใส่หม้อค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปในหม้อนะคะเพราะว่าน้ำของเรามีฟองกดเป็นน้ำร้อนแล้วค่ะก็จะให้กำส้มจากเห็ดหอมน้ำส้มก็จะต้องมาทำช้อนฟองใช่ไหมลูกค่ะงานสำคัญของช้อนก็คือช้อนฟองเพราะว่าไก่ตุ๋นมะนาวดองจะอร่อยแล้วก็น้ำแกงใสแกงไม่บูดเลยนะคะแกงจะอร่อยเพราะว่าเราทำไก่สามชิ้นใหญ่ก็ครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลนี่เราก็จะทำกินได้เกือบทั้งวันเลยนะคะต้มมายิบชัยไอ้เม็ดต้องให้เลือดเขาลงไปในหม้อนะคะแล้วก็วางก็จะต้องไปคนเขานะลูกหาไว้แล้วก็ค่อยตัดช้อนฟองออกใช้ที่หยิบเมื่อกี้เนี่ยลูกให้กดให้เนื้อไก่ลงไปในน้ำนะเรียบร้อยนะแค่นั้นแหละค่ะโอเคแล้วก็ไก่ก็ยังแรงอยู่นะคะไฟแม่เพิ่มให้เป็นไฟแรงเพราะว่าเราต้องการให้น้ำเขาเป็นเม็ดกุดเขาใกล้เดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต้มไปลูกช้อนฟองไปต้มไปแบบนี้เลยค่ะค่ะรอให้เขาส่วนผสมอื่นยังไม่เสร็จเลยลูกหนูกลับมาฟักก่อนฟักฟักยังไม่ได้ทานเลยเอาเห็ดหอมออกเห็ดหอมออกก็เป็นหั่นฟักเป็นชิ้นพอคำแบบที่เราเคยทำนะหนูหั่นหลักนะหงายขึ้นก็ได้ถ้าเขาอยู่ในโพสิชันที่ทำไม่สะดวกจากโพสิชันให้พอดีพอดีนี่เราก็เวลาเราจะทักใช้เราก็ปอกเปลือกเนาะล้างแล้วก็ปอกเปลือกนะแล้วก็ฟักเขาเรียกอะไรนะฟักเม็ดเหรอคะเออเอาเม็ดออกพอเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างอีกทีนึงค่ะเพื่อนมีมดอยู่ในกล้องด้วยนะเห็นมดเล็กซูมใกล้เห็นมดเลยค่ะมีต้องเล่นเหรอคะเห็นมดไก่แล้วได้แด้อยู่เมื่อกี้นี้นะคะต้องเอาก็ออกหนูก็ไปแล้วไปซะไปซะจ้าเออนั่นแหละเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะคุณพ่อไหมค่ะทำง่ายแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะอยากมาหั่นใกล้ๆตรงนี้ก็ได้หรือว่าไม่ถนัดยืนเนาะท่านผู้ชมก็รับชมเป็นกำลังใจให้ต้มอยู่เราต้มไปได้8นาทีแล้วนะคะท่านผู้ชมติดตามรับชมเต็มๆทางช่องของเรานะคะสำหรับเมนูตุ๋นไก่นะคะใส่ฟักมะนาวดองค่ะ EPB Channel นะคะวันนี้